ก็แย่เนาะตอนมันเป็นไงใจมันเป็นไงข้างนี้ที่หนนั้นมาทำหายแล้วแต่มันเป็นข้างนี้อีกไหลใช่ไหมไตเนี่ยข้างหลังปวดข้างหลังปวดหลังอยู่เนาะปวดเวลาปวดต้องเอาผ้าเนี่ยหมุนเป็นกอนแล้วก็หนุนดันเอาไว้อ้าวถามว่าเดี๋ยวนี้มีปวดไหมเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้มีปวดไหมเดี๋ยวนี้อ๋อตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีข้างนี้ข้างนี้หายแล้วเออแล้วก็ท้องแน่นหน้าอกจุกแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกแล้วก็ท้องเนี่ยโป๊กโป๊กโอเคเอาให้ใจสะดวกเนาะคอยดูพออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างตานี่เขาจะผ่าต้อกระจกเดือนสองเดือนเนี้ยช่วยทำให้หน่อยเลยไม่ต้องมาแล้วเท้าก็ยังชาโอเคเข้าใจหมดแล้วมีเครื่องนะมีเครื่องโอเคนะจ้ะมีเครื่องตรงนี้เนาะจ้ะจ้ะโอเคเข้าใจไม่ต้องไปแจกเขาเครื่องควบคุมหัวใจโอ้ยแล้วหัวชอบวูบวูบวูบในสมองโอเคสังเกตอ่ะก็คือนอนมันจะวูบโอเคเข้าใจหมดแล้วดูสังเกตมันจะเบาตัวอยากให้ไตนี่นะหายก่อนอย่าห่วงมันอย่าห่วงอย่าห่วงมันดูมันจะเบาตัวเนี่ยสิ่งที่ได้กลับไปคือเบาตัวหายใจวะอยากให้ไตเนี่ยหายก่อนใครๆเบาหวานหายต่อดูเรื่องหมดนะจะยาวไปยาวไปมันแตกประเด็นโอเคนะให้สังเกตตัวเองจะสบายตัวโอเคไหมไม่ต้องไปหยาบหรอกหยาบแล้วจะไม่หายโอเคนะรู้ใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมร่างกายเราจุดนี้มันติดขัดจุดติดขัดนั่นมันจะคลายออกเข้าไหมต้องรู้ในแบบพวกนี้รู้ในกรอบนี้ทำไมผมต้องมาจับหัวก่อนต้องที่พูดไตไตไตผมก็ต้องรู้สิครับที่มามันเป็นยังไงที่ไปเป็นยังไงทำไมหายยังหลังเอวไตที่ว่าน่ะพี่เนี่ยดีดีขึ้นดีขึ้นนะก็เท่านั้นเองทั้งไม่ได้จับตรงนั้นเลยหายยังก็แค่นั้นนะนะมีแต่หมอเราพูดเรื่องตายใจเสร็จแล้วก็ช่วยเราไม่ได้นี่เอาสบายเนื้อสบายตัวนะนี่หายใจยาวเนี่ยตรงนี้ต่างหากนี่แหละมาก็มาแล้วแท้พูดมาเนี่ยไม่ต้องเข้าใจเลยดูท้องจะมาวูบทีเนี้ยมาแช่งขานี่ไปหมดเจ็บหน้าอกหายยังเบาไปหมดอ่ะทุกส่วนอ่ะกลางคืนนอนหายใจไม่ได้ออกไม่พูดเอาหายใจเดี๋ยวนี้เอาหายใจได้มันจะโล่งโล่งยังไงหายใจมันไม่ถึงกลางคืนต่อไปนี้ก็วัดผลนะเอาเดี๋ยวนี้แหละมันเบาเดี๋ยวนี้สบายนี่คงจะดีนี่นะดูมันจะเบาทั้งตัวปุ๊บหายใจยาวโล่งนึงเลยนะนะดีขึ้นก็บอกว่ามันจะดีขึ้นเดี๋ยวนี้เอามันเดี๋ยวนี้
ม่ใช่เอาตอนกลางคืนไม่เอาอยากว่าหาทั้งนานนะเขาบอกไม่อยู่โล่งอยากหายใจใช่ไหมมาแล้วก็เอาเต็มอยากหายอยากหายจะไม่เข้าใจตัวเองไม่ได้นะครับนายเข่าขาดียังนอนขึ้นชาตาเท้าชามากเรื่องชาเนี่ยใช้เวลาให้กับรับให้เวลากับมันเพราะมันเป็นมามากมานานมากเรื่องชาเนี่ยมันจะค่อยดีมันไปเองไปเรื่อยเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกชาเนี่ยถ้าได้ก็ดีจะรู้ว่าไม่ได้ถ้าได้ก็ดีไม่คิดอย่างนั้นครับถึงจะเข้าตัวเราได้พูดถึงจริงๆมันเพิ่งชาเมื่อตอนใส่เครื่องนี่นะก่อนนี้ไม่ชาก็วิทยาศาสตร์เข้าตัวมันก็ดวนหมดร่างกายดีค่ะคนเขาใส่เขาดีนไปอาชีพเขาสันไม่รู้ชายพามาก็ไม่รู้จักทางคนจ่ายเงินนั่นคือเราไม่รู้จักทางอีกต้องว่าเครื่องประหลัดอีกดูเบาไหมพ่อเต๋อเนี่ยเอาตัวเบาเลยขับบ้านเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดหายใจเอายังไงเบาหมดไหมที่บ้านขยับดูต้องรู้คำว่าเบาเอาคำว่าเบาเป็นหลักนะครับดีโรคใจอย่าไปพูดถึงมันหมอก็ว่าประจำไงเดี๋ยวต้องมาล้างไตหมอเขาว่าหมอเขาว่าดูทั้งฟังมากฟังมากแล้วมันยิ่งทำให้เราก็เลยเสียความรู้สึกก็อยากให้เขาหายใช่นี่ไงไม่อยากให้เขาด่าเอาความแข็งแรงเอาความแข็งแรงอย่างเดียวถือเป็นหลักเลยความแข็งแรงแล้วอะไรก็ไม่ให้กินเพราะจะบ่นจะกลายเป็นบ่นแล้วใช่ไหมของผมนี่กินให้หมดอะไรขวางหน้ากินให้หมดเห็นไหมครับนี่ห้ามไปทำไมของกินนะเบาไหมล่ะเบาตัวไหมดีขึ้นใช้ได้นะหายนี่แหละไปหายหายวันนี้เลยเบาตัวเนี่ยมันจัดกระชับกระเฉงนะทำอะไรก็สะดวกสบายง่ายขึ้นลงเดินเหินนะครับชายสะดวกนั่นตรงนั้นนะครับเราต้องการตรงนั้นไม่ใช่ตื่นเช้าก็บอกว่าโรคไตเย็นมาก็โรคไตสุดท้ายก็เลยเป็นไตจริงๆพอนะนะอย่างนี้มีระยะรักษานานเท่าไหร่วะก็ย้ำคิดย้ำทำตัวเองนั่นเลยครับไม่ใช่โอเคไหมพอจะไม่ปวดเปิดหายเนาะดีดีนะดีนะประเมินเลย 50% อยากหายจากการปวดเมื่อยอีกอย่างหนึ่งตานี่ได้ทำให้แล้วยังอ้าวมาตาใช่ไหมครับพอตาก็มีแค่ตรงเนี้ยมีอะไรมากกว่านั้นตาเนี่ยโทษครับโทษครับดูมันจะสว่างกว่าเดิมอยู่เนี่ยเขาจะพาฉันเดือน2เดือนเนี่ยมันอยู่ที่เราให้เขาพาหรือเปล่าต่างหากแล้วไม่ใช่อยู่ที่เขาจะพาเราเขาจะพาเรามันอยู่ที่เราต่างหากให้เขาพาหรือเปล่ามันอยู่ที่เรานะโยมเออฉันบอกไม่พาเขาบอกว่าถ้าอ่านหนังสือสามแถวไม่เห็นก็จะพาเขาเป็นเจ้าของชีวิตเขาเหรอ เขาเป็นเจ้าของชีวิตเราเหรอ เราต่างหากที่นะต้องคิดใหม่ได้แล้วเราบอกอายุเยอะเราไม่อยากพาพอครับนี่ลืมตาสิสว่างยังตาหายอย่าบอกว่าหายมันสว่างนี่ยังเราความสว่างไปตาเราไม่ได้เป็นไรข้างผ้ามัวข้างนี้มันใส่เลนแล้วไงข้างนี้อย่าไปนอกเรื่องตาเรามันผ้ามัวมันสว่างยังเอาสว่างกลับบ้านไปโอเคไหมจ้ะมันอยู่ตรงนี้มันสว่างแล้วโอเคแล้วมันมองเห็นนู่นนั่นก็โอเคแล้วโอเคนะครับให้เข้าใจตรง
ให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้ไม่งั้นจะช่วยผมไม่รู้เรื่องมันใช้เวลานานมันถึงมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยสบายตัวตามองเห็นชัดจบตรงนั้นมันยากเพราะไปหาเขามาเต็มหน้ากระดาษเลยนะเรื่องนี้เรื่องหมอทั้งนั้นเนี่ยเจ็บหน้าอกหายเจ็บไปยังเบาหวานก็เรื่องหมอความดันก็เรื่องหมอนะฮะนะอะไรกันไอ้เกาก็เรื่องหมอมันปวดมันจะเกาแมวที่ไหนต้อกระจกก็เรื่องหมอในนี้หมอทั้งหมดเลยกี่ปีที่ผ่านมาไปใช้บริการเขาเนี่ยกี่ปีโอ้30 กว่าปีเอา20ไปแล้วกันหายจากเราไม่ใช่ว่าไม่เคยหายจากตัวเราเลยใช่โอ้ทำไมคิดกับพวกพอเป็นทีนึงก็เพิ่มยาเดี๋ยวพอมันจะกลายเป็นนินทาเขามันก็ไม่ดีมันก็ไม่สุภาพมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเข้าใจไหมครับโอเคไหมมาที่นี่เอาอาการมาว่าอย่างเดียวเอาโรคมาว่าเนี่ยผมจะไม่ยอมรับนะหนึ่งผมไม่ใช่หมอสองผมไม่ได้ใช้ยาเข้าใจไหมครับผมไม่ได้รักษาใครผมไม่รักษาโรคกำจัดอาการต่างๆที่มันไม่ดีให้เราพูดถึงอาการมันเนี่ยไม่ใช่พูดถึงเรื่องโรคโอเคไหมคนที่พูดเรื่องโรคคือคนที่เขาเป็นหมอคนที่เขาพูดเรื่องยาคนที่เขาเป็นหมอเราไม่ใช่โรคเราไม่ใช่ยาเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้โอเคไหมครับถามมาตรงนี้สบายตัวไหมเดี๋ยวนี้สบายตัวขึ้นต้องการสบายตัวโอเคไหมต้องการเข้าใจในสิ่งที่เราพูดถึงเวลาเนี่ยไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจตัวเองการที่ไม่รู้จักตัวเองมันเรื่องยุ่งที่ในโลกโอเคไหมครับต้องให้เข้าใจตัวเองรู้จักมั่นใจในตัวเองโอเคต้องเป็นอย่างนั้นผมต้องการให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าไม่ใช่มาเชื่อลุงออกลุงออกไม่ใช่หมอไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ผมไม่เป็นอาจารย์ใครทั้งนั้นแหละครับโอเคไหมไม่เอาต้องการให้เข้าใจชัดๆโอเคนะเอาละให้คะแนนตัวเองถามว่าพูดถึงคำว่าดีเนี่ยมันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ50เท่าไหร่นะ50พอใจไหม50เนี่ยพอใจน่ะความสุขอยู่ที่ความพอใจนี่ความพอใจที่ความพอดี 50% โอเคเอาความพอใจเอาความพอดีสบายตัวกลับบ้านตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการโอเคนะอยากถามลุงว่าต้องมาบ่อยขนาดไหนถามตัวเองอย่าถามลุงเพราะลุงไม่ใช่หมอลุงไม่เคยสั่งใครมาที่นี่ไม่เคยขีดเส้นเวลาใครโอเคไหมนะ20 กว่าปีไม่เคยสั่งใครไปใครมาหาลุงใครอยากมาอยากให้สองมือเปล่าช่วยก็มาโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้ต่อไปก็ผ่านเฟสนะผ่านก็ส่งมาทางเฟซให้ลูกหลานดูให้นี่ลูกสาวติดต่อมาติดต่อไม่ได้โอเคนะให้ลูกสาวผ่านเฟซลงทะเบียนมาล่วงหน้ามันจะไม่ต้องผิดพลาดเพราะคนมันนั่งเยอะเห็นไหมล่ะต้องกระจายคนนั่งโอเคตรงแค่นี้เนาะครับผมรับทราบครับสวัสดีครับ